เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเอง Channel นะจ๊ะสำหรับนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกม Pocket Ant กันอีกเช่นเคยนะสำหรับนี้ผมจะทำให้ดูแพทใหม่แล้วกันว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างที่จริงคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างคือตอนนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะมีต้นไม้กินแมลงนะครับอัปเดตเข้ามานะฮะแล้วก็เราสามารถสู้กับตัวเองได้ด้วยนะฮะการสู้กับตัวเองนี่ก็คือจะเป็นการเหมือนดูข้อบกพร่องของเราอะว่าเราบกพร่องตรงไหนเราควรจะปรับเปลี่ยนเราควรจะปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอะปรับเปลี่ยนแผนการป้องกันยังไงมันดีมากนะ iPad เนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไต่แรงยากขึ้นแล้วก็เก็บฟีโรโมนยากขึ้นนะครับผมแพทใหม่ก็จะมีการอัพตรงนี้ด้วยนะครับนี่อัพตรงนี้จะเขาเรียกอะไร Player Attack จะเพิ่มพลังโจมตีของ Player เหรอผมไม่เข้าใจว่ะผมไม่แน่ใจนะอ่ะแต่ว่ามันเขียนมาอย่างนั้นนะ Player Attackคือเพลเยอร์จะโจมตีได้อย่างนี้เหรอไม่รู้อ่ะเราข้ามไปแล้วก็จะมีต้นไม้กินแมลงครับต้นไม้กินแมลงตัวนี้เนี่ยตอนแรกนะฮะเราจะต้องอัพตรงนี้ก่อนเราถึงจะมีได้นะนี่ตรงนี้ตอนแรกจะใช้ 2,000 ในการอัพเพื่อที่จะเปิดมันอ่ะเปิดฟังก์ชันนี้ถ้าเราไม่อัพฟังก์ชันนี้ก่อนมันจะไม่มีตอนแรกผมยังไม่อัพแล้วผมอัพแล้วนี่มันกลายเป็นเลเวล1มันก็จะเขียนบอกว่า fly tap heal ก็คือถ้าเราอัพเลเวล2อีกเนี่ยเลือดมันก็จะเพิ่มเลือดให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเพิ่มเลือดให้ต้นไม้ของเราให้มีเลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วถ้าเราอัพตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่ม attack speed มันจะโจมตีได้เร็วขึ้นต้นไม้ของเราเนี่ยจะโจมตีได้รวดเร็วขึ้นถ้าเราอัพ attack speed ตรงนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับผม attack length นี่ก็คือระยะครับระยะในการโจมตีถ้าเราอัพตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถโจมตีได้ range ที่ไกลยิ่งขึ้นก็หมายความว่าโจมตีได้ไกลยิ่งขึ้นเนี่ยระยะไกลกว่าเดิมก็ประมาณนี้ครับสำหรับต้นไม้กินแมลงในแพทนี้แล้วมันโหดยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะไอ้ต้นไม้กินแมลงในแพทนี้ผมบอกเลยว่าโหดมากมันทำให้ผมเนี่ยเก็บเรซินในแพทนี้ยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เราจะมาดูยังไงก็มาดูง่ายๆเลยครับมาดูตรงนี้เลยฮะนี่เดี๋ยวผมจะเอาแมลงผมออกเอาแมลงออกเอาออกเดี๋ยวนะขอเคลียร์แมลงออกก่อนแป๊บนึงนะผมจะเอาแค่ต้นไม้กินคนไว้ที่ปากฐานนะแล้วเราจะมาดูกันว่ามันโหดสักแค่ไหนเว้ยนี่ครับตรงนี้สามารถกดเพื่อที่สู้กับตัวเองได้นะเนี่ยแพทนี้มีมาก็ดีมากเลยอ่ะไปเลยแอดแท็กนี่นะก็ต้นไม้กินแมลงนะครับมันจะไม่สามารถโจมตีมดได้แต่ว่าแมลงก็ไม่สามารถโจมตีต้นไม้ได้งงไหมไม่น่างงเนาะว่าต้นไม้การที่เราจะกำจัดต้นไม้กินแมลงครับเราต้องเอามดไปฆ่าต้นไม้กินแมลงนะครับผมเราไม่สามารถเอาแมลงไปโจมตีมันได้เดี๋ยวเรามาดูนะนี่เดี๋ยวดูว่ามันจะกินตั๊กแตน3ดาวผมไหมอ่ะแมลงกูมาให้หมดเลยดูว่ามันจะกินตัวไหนเราบ้างอ่ะกูให้เลือกกินเลยเนี่ยงับเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับผมตัวอะไรเมื่อกี้มองไม่ทันเลยตั๊กแตนดูมันจะงับอีกแล้วงับอีกแล้วอ้าวกืนเข้าไปตายแมงป่องเหรอดูมันจะงับใครอีกงึบไทเกอร์บีเรียบร้อยตายตายหมดเลยเห็นไหมว้าวบอกแล้วว่ามันโหดมากเนี่ยการที่จะฆ่ามันนะครับเราต้องเอามดมาหมดเท่านั้นที่จะฆ่ามันได้นะฮะตัวอื่นไม่สามารถฆ่ามันได้แล้วก็มดมาแล้วก็กดแอทแทกครับผมต้องมดอย่างเดียวเนี่ยครับมดก็ลุมกัดถามว่าตายยากไหมก็ตายไม่ยากสักเท่าไหร่นะโหดอยู่นะดูมันครับแมลงเราเกือบจะหมดเลยนี่เนี่ยเห็นไหมจะสังเกตว่ามันไม่สามารถโจมตีมดเราได้เลยเพราะว่ามดแต่ว่ามดเราสามารถกำจัดมันได้ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับต้นไม้กินแมลงในแพทนี้เป็นไงก็ถ้าใครมีเรซินเยอะๆนะผมบอกเลยว่าแพทเนี้ยเริ่มจะจำเป็นแล้วเรซินใครที่มองไม่เห็นความสัมพันธ์ของเรซินเนอะคือไม่ได้ฟาร์มไว้ไม่ได้อะไรนะแพทนี้ต้องคิดใหม่แล้วแหละต้องเก็บต้องฟาร์มเรซินใหม่แล้วแหละนะต้องเริ่มฟาร์มเรซินเลยแหละอ่ะเดี๋ยวเราออกไปกันเลยดีกว่าพอแล้วอันนี้คือสู้กับตัวเองนะเข้าออกไม่เสียอะไรก็คือมันเป็นการที่เราเข้ามาทดสอบแหละว่าแผนป้องกันของเรามันดีไหมเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นดีกว่าว่าเขามีต้นไม้กินแมลงหรือเปล่าถ้ามีแล้วเนี่ยเราจะชนะได้หรือเปล่าคือผมไปเจอมาแล้ว 2-3 คนชนะยากมากผมยอมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเนี่ยผมจะไดมอนด์แล้วอีกแค่40กว่าแต้มเรามาดูลาดลาวก่อนครับ
โอ้โหแรงไดมอนด์อ่ะ 2,020 แต้มมันต้องมีอยู่แล้วแหละไอ้พวกเฮ้ยไม่มีว่ะถ้าไม่มีอย่างนี้เราก็ง่ายเลยฮะส่วนใหญ่พวกแรงสูงๆเขาจะมีต้นไม้กินแมลงเฝ้านะแต่ถ้าไม่มีก็ง่ายครับถ้าเขาไม่มีก็ง่ายเลยเราก็บุกได้เลยว่าจะมารีวิวต้นไม้กินแมลงของคนอื่นสักหน่อยดันไม่มีสักงั้นไม่เป็นไรโอเคเราจะชนะมันได้โอ้ยไดมอนด์ผมว่าน่าจะชนะน่าจะชนะคิดว่านะไม่มีแมงตดมาฆ่ามันก่อนเลยแมงตดเนี่ยผมว่าน่าจะชนะได้นะครับไดมอนด์คนนี้เขาน่าจะเลิกเล่นไปแล้วหรือเปล่าเหมือนเขาไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเลยอะแมลงของเขาก็แบบธรรมดามากเราก็ได้แต้มฮะโอเคเรียบร้อยตายได้แต่แต้มพวกนี้ไม่ได้เลยของพวกนี้แต่ไม่เป็นไรเราได้3ฟิโลโมนเดี๋ยวขอไปสู้อีกสักรอบนึงนะอยากเจอฝั่งตรงข้ามมีต้นไม้กินแมลงอ่ะไม่เจอเลยอ่ะอะไรวะ no sauce เดี๋ยวไปซอสก่อนอยากเจอฝั่งตรงข้ามมีต้นไม้กินแมลงอ่ะอยากเจอดุๆครับเฮ้ยไม่เจอเลยครับเดี๋ยวรอสร้างเฮ้ยเดี๋ยวรอสร้างมดก่อนสร้างมดก่อนเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์ฟาร์มไอ้นี่5ตัวเขาเรียกอะไรฟาร์มพึ่งรวดเดียว5ตัวนะโอเคตอนนี้มดเราครบแล้วมดทหารเราครบแล้วเราจะไปสู้อีกอยากเจอมีไหมใครที่มีแมลงอ่ะเอ้ใครที่มีพืชกินแมลงอ่ะต้นไม้กินแมลงอ่ะใครมีไหมโอ้หาคู่ไม่เจออีกเราโหดเกินไปไงเลยไม่มีใครกล้าสู้กับเราฮะคุณผู้ชมคือเขาหาคู่ที่เหมาะสมที่จะสู้กับเราไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยโหดมากๆไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีใครเล่นช่วงเวลาเนี้ยใครจะไม่เล่นเจอละเจอมั้ยขอต้นไม้กินแมลงหน่อยเดี๋ยวไปดูลาดราวก่อนแหลงที่โกฮะไหนไม่มีอีกแล้วอะไรวะไม่มีอีกแล้วทำไมเขาไม่มีต้นไม้กินแมลงวะมดสีขาวอย่างเท่อะเหมือนมนุษย์เหล็กในสไปเดอร์แมนเลยอยากเจอต้นไม้กินแมลงจังอยากให้คุณผู้ชมดูครับว่ามันจะยากมันจะโหดสักแค่ไหนแต่ว่าก็น่าจะได้ดูกันแล้วแหละตอนที่เราเข้าให้ดูตอนที่เราสู้กับตัวเองอ่ะมันก็ประมาณนั้นแหละครับเอาจริงนะถ้าสู้กับตัวเองเมื่อกี้ผมก็ไม่ผ่านนะเฮ้ยแมงตดมันจะตดแล้วอุ้ยโดนไปกี่ตัววะเนี่ยโดนไม่เยอะกัดแมงดิถอนมาก่อนโอ้แมงมุมทองตายซะทองเหรอมึงอ่ะเหลืองอลามเลยไหมล่ะโอ้น่าจะโดนตดนะครับเมื่อกี้เข้าไปเราจะชนะไหมเนี่ยแมลงเราเหลือ6กับมดอีก6
แต่ของเขาก็เหลือ6น่าจะชนะได้อยู่เขาเหลือ4แล้วโอเคหมดนะปิดจ็อบฮะปิดจ็อบอีกสักรอบนึงนะขออีกสักรอบนึงแล้วกันทำไมเราไม่เจอต้นไม้กินแมลงเลยว่าเขายังไม่อัพกันเหรอมันควรจะอัพกันได้แล้วนะมึงรออะไรกันวะนะมันของดีนะเนี่ยไม่อัพได้ไงเนี่ยไม่อัพก็แพ้ดิอ่ะเดี๋ยวผมขอสร้างมดแป๊บนึงสร้างมดเต็มเดี๋ยวเราไปสู้กันโอเคนะตอนนี้เราได้มดทหารครบแล้วไปรอบสุดท้ายขอให้เจอหน่อยเถอะนะผมบอกเลยว่าถ้าเจอนี่คือไม่ผ่านแน่ผมสู้เขาไม่ไหวแน่แต่มันจะเจอหรือเปล่าแค่นั้นแหละคือประเด็นทางสังคังเฮ้ยทางสังคมไม่น่าเกี่ยวนะกูก็พูดไปเรื่อย นายไม่เจอคู่แข่งอีกแล้วอ่ะขอสักคนมาเดี๋ยวขอไปดูลาดราวแป๊บนึงแรงไดมอนด์เลยนะน่าจะมีว่ะแรงไดมอนด์เนี่ยไม่มีอีกแล้วโอ้พวกมึงไม่เอามากันเลยเหรอวะมึงไม่รู้เหรอว่ามันโหดเอามามดมาเลยแล้วกันโอ้มามดมาโอเคผมว่า ID นี้น่าจะเป็น ID ร้างหรือเปล่าเขาน่าจะไม่ได้เล่นแล้วหรือเปล่าคนเนี้ยผมก็เลยบุกได้ง่ายๆมันมีแมงตดไหมยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นเราก็เอามดกัดได้สบายอย่างนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอเฮ้ยแรงไดมอนด์ไม่มีแมงตดหรอเป็นไปได้เหรอมันต้องมีสิหรือเขาเอาซ่อนไว้นั่นไงเจอแล้วสตันมันก่อนเลยโอ้ยพึ่งเราตายแล้วอ่ะพึ่งเราเข้าไปนัวอยู่กลางดงตายห่าเลยห้าวจัดไงพึ่งเหรอเฮ้ยมันหยุดสตันแล้วนะตายเฮ้ยโอ้โหไม่นี่ไงนึกว่ามันไม่มีแมงตดมันเอามาไว้ราชินี2ตัวเลยแต่พลาดแล้วเพื่อนพลาดแล้วบอกเลยพลาดแล้วโอเคนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ผมอยากจะให้ดูคนอื่นเวลาเขามีแมลงตดอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งรับแบบคร่าวๆแล้วกันตามที่ผมเข้าใจนะตามที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีนะการตั้งรับในแพทนี้นะครับอย่างที่บอกมันมีไอ้นี่มาแล้วมันมีต้นไม้มันมีต้นไม้กินแมลงมามันจะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนการตั้งรับนะครับและการตั้งรับของเรามันจะดีขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยผมบอกว่าการตั้งรับที่ดีที่สุดที่ผมสอนไปใช่ไหมก็คือเอาทุกอย่างมารวมกันไว้ที่ตรงนี้หมดเลยราชินีหมดเลยแต่ว่าคราวนี้ครับผมคราวนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วกันผมคิดว่าเอามารวมกันไว้ข้างบนนี้หมดเลยนะผมคิดว่าการเอามาไว้ข้างบนนี้หมดเลยจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับแพทนี้นะครับเพราะว่าอะไรถึงต้องเอามารวมกันไว้ข้างบนนี้หมดเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับผมคิดนะในความคิดผมคิดว่าถ้าเราเอามารวมกันไว้ทั้งหมดใช่ไหมข้างบนใช่ไหมข้างบนเนี่ยปะมันคือปากหลุมปากหลุมเราเนี่ยจะมีแมลงจะมีต้นไม้กินแมลงอยู่ต้นไม้กินแมลงการที่จะฆ่ามันได้เนี่ยต้องเอามดมาฆ่าต้นไม้กินแมลงแมลงจะไม่สามารถฆ่าต้นไม้กินแมลงได้แล้วเราเอามดมาไว้เราเอาแมลงมาไว้กับต้นไม้กินแมลงเวลาเขาจะเอามดมาฆ่าต้นไม้กินแมลงเราเนี่ยแมลงของเราก็จะจัดการมดของเขาหมดเลยครับนึกออกไหมคุณนึกภาพออกไหมแมลงของเขาเนี่ยก็จะจัดการกับมดแมลงของเราจะจัดการกับมดของเขาตายหมดก่อน
ที่ต้นไม้กินแมลงของเราจะตายเออมันเลยเป็นการที่แบบว่าเขาเรียกอะไรการที่การตั้งรับที่ดีที่สุดแล้วกันมันเลยกลายเป็นการตั้งรับที่ดีที่สุดไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวผมสู้กับตัวเองให้ดูอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนการตั้งรับเสร็จผมก็เอามดไว้ข้างบนหมดเลยนะมดไว้ข้างบนหมดเลยนี่เดี๋ยวมาคอยดูถ้าไม่เชื่อว่ามันเป็นการตั้งรับที่ดีที่สุดแล้วบอกเลยว่าบุกยากอ่ะคุณจะบุกยังไงอ่ะถ้าเราเดินไปเนี่ยแน่นอนมีต้นไม้กินแมลงมีมดมีแมลงคุณจะบุกยังไงก่อนคุณจะเอาอะไรไปก่อนนึกออกไหมมันต้องเอาไปหมดเว้ยมันต้องวัดกันเลยอ่ะคือมีทางเดียวที่จะชนะคือมดของเรากับแมลงของเราต้องเก่งกว่าฝั่งตรงข้ามเว้ยถึงจะชนะได้อ่ะคือวัดกันไปเลยอ่ะวัดกันไปเลยอ่ะเนี่ยอ่ะสมมติเนี่ยผมกดโจมตีต้นไม้ก่อนเลยเนี่ยแล้วมดของเราเนี่ยกว่าจะวิ่งเข้าไปโจมตีต้นไม้นึกออกไหมโดนแมลงจิกตายโดนมดฝั่งตรงข้ามจิกตายหมดเห็นไหมเห็นไหมครับไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยหมดแล้วแมลงผมเนี่ยนี่ขนาดพลังโจมตีของผมกับของผมมันเท่ากันนะสองฝั่งเนี่ยเพราะว่าผมสู้กับตัวเองไงเห็นไหมมันจบแล้วมดตายหมดเลยแป๊บเดียวนี่แหละฮะคือการป้องกันที่ดีที่สุดในแพทนี้นะครับผมคือตอนนี้ผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้ยังคิดไม่ออกว่าจะแก้ทางยังไงถ้าเจอแบบนี้นะแต่อีกโอ้โหดูมันแดกดูมันจะกินอีกงับเข้าไปอื่นอึกลงตายเรียบร้อยไม่ชนะบอกเลยว่าชนะยากมากเจอแพทนี้เข้าไปเป็นไงล่ะเดี๋ยวผมคิดว่ามันคงต้องมีวิธีการป้องกันแหละเดี๋ยวขอไปหาวิธีก่อนเดี๋ยวไปสตรีมเดี๋ยวก็มีน้องๆมาบอกครับว่าทำอย่างงู้นทำอย่างนี้พี่เวลาผมสตรีมผมได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็มีมารีวิวนะฮะแพทต้นไม้กินแมลงนะครับผมแล้วก็การตั้งรับแบบใหม่ที่ดีที่สุดในแพทนี้สำหรับนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเพียงเท่านี้เลยกันถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของ Channel เราสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย